านะโทสุขโทโหติผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขความสุขนี้ก็คือเดินทางไปไหนมาไหนก็จะมีความสะดวกมีความปลอดภัยแล้วก็มีความสุขในที่ทุกฐานสุดท้ายจะได้ยาน3ก็ยานัตตยะก็คือเห็นแจ้งไตรลักษณ์เข้าถึงอริยสัจทั้ง4เข้าถึงความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นบรมสุขคือพระนิพพานขอเจริญพรปรมัตถปารามีสัมปันโนปิดยอดที่80,000ที่ถึง8,800แต่ก็เพิ่มไป200ค่าน้ำมันแล้วก็คุณสุวรรณาถวาย50,000เมื่อวานนี้จ่ายเช็คท่านแล้วแล้วก็ส่วนในนี้นะคะเป็นเช็ค715คุณศิรินา20,000การจนา15คุณนิวัฒน์แจ้งอริยวงศ์10,000เสริมสุขภาพพันคุณกวีนิติธรรมสามีพี่ตุ้มนะคะ5,000คุณบุพาอมรเกียรติขจร5,000คุณสุวรรณาตั้งคุณพานิช 2,000 คุณบุญยพัก 1,000 คุณไขสีเนื่องสิขาเปลี่ยน 10,000 คุณมาลัยว่องวัฒนะโรจน์ 1,000 คุณสุภานีสายสวน 1,000 รวมเป็น 75,000 พวกที่โอนเข้าบัญชีของโยมนะคะแล้วก็ของพี่นี่ก็ในนี้มีของน้องคุณทรัพย์คุณบุญทรัพย์นามสกุลคุณทรัพย์ราคา 10,000 ที่อยู่ก็รวมกลับมาได้ 230,000 นะคะได้รถกระบะ1คันขับมาถึงพอดีเลยพอดีได้ไปแตะน้อมถวายเพราะว่าเห็นพระอาจารย์ทำงานที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมให้โลกลดโลกร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้จำเป็นมากเพราะว่าท่านไปจ้างตั้งจุดต่างๆที่รับขวดนะคะให้ความสะดวกกับคุณด้วยว่าเรารับขวดมาบริหารต่อเปลี่ยนจากขยะเป็นทองคำพวกเราทำตามพระอาจารย์สาธุสาธุยานัตโตสุขโตโหติถวายยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขความสุขให้แก่บุคคลอื่นใดความสุขนั้นก็จะกลับมาหาเราสาธุ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 นาตุทิตาอุเมฆาคารมีแนะนำรถที่ใช้ประโยชน์ก่อนนะคะรถคันนี้มีคณะนักศึกษาสุทธิบัตรถวายวัดจักรแดงเพื่อไว้ทำประโยชน์เกี่ยวกับลดโลกร้อนแต่พอบอกปุ๊บที่รัตนาสิริจิตและครอบครัวนะคะก็ได้บอกว่าเดี๋ยวใครทำบุญเท่าไหร่ถ้าไม่พอเดี๋ยวพี่จะปิดยอดก็พอดีก็มีคนเพื่อนๆทำมาหลายคนนะคะจะ20,000 11,000 นึงเราบอกไม่เป็นไรทุกจำนวนเป็นบุญทั้งนั้นถ้าเราจิตเป็นกุศลใช่ไหมคะแล้วก็พอดีเมื่อวานบอกว่าจะปิดเย็นนั้นก็ส่วนที่ยังค้าง81,000ประมาณ81,000ที่รัตนาก็ปิดยอดวันนี้ก็เอาปัจจัยมาถวายค่ารถนะคะก็ของเป็นส่วนของพี่รัตนาแล้วก็ครัวแล้วก็น้องตุ๊กทุกคนรวมกันแต่ครั้งนี้ก็ขอบคุณเพื่อนนะคะกายันที่ดีเป็นสะพานบุญที่ดีคอยบอกบุญอยู่เรื่อยมีอะไรก็บอกก็เลยทำด้วยความบารมีสัมปันโนสติส่วนหนึ่งช่วยลดโลกร้อนนะโลกของเรามันกำลังร้อนพลาสติกไปไหนถ้าเราไม่จัดการไปรีไซเคิลมันก็จะอยู่อีก450ปีก็จะเป็นขยะอยู่ในทะเลบ้างอยู่ตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างแต่ถ้าเราเก็บพลาสติกเหล่านั้นทั้งหมดนะมาขึ้นรูปใหม่มาทำเป็นอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับคนก็ไม่เป็นขยะแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนก็คือไม่ใช่ช่วยเฉพาะประเทศไทยช่วยทั้งโลกเพราะนั้นก็คือถือว่ามีส่วนร่วมในส่วนตรงนี้ก็คือคนที่จะทำนักหนึ่งอ่ะไม่มี
อาตมาก็เลยมานับหนึ่งให้แล้วก็ญาติโยมมาช่วยกันตอนนี้คนไทยทุกจังหวัดส่งขวดน้ำผ่านพัสดุไปรษณีย์ผ่านเคอรี่ส่งมาทุกจังหวัดเลยแล้วขับรถมาเองขับรถมาไกลที่สุดคือจากอุดรธานีเก็บพลาสติกจากอุดรเนี่ยขับรถมาส่งถึง2เที่ยวแล้วตอนนี้ลำพูนเชียงใหม่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วภูเก็ตก็กำลังจะเข้าร่วมโครงการสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการแล้วเพราะนั้นก็คือหลายๆจังหวัดเนี่ยทั้งผู้ว่ามาเองทั้งผู้ว่านิมนต์ไปแล้วก็เมื่อวานทหารที่ลพบุรีขอเข้าร่วมโครงการทหารก็บอกเก็บขวดไปแล้วแล้วคัดแยกอย่างดีแล้วขอเข้าร่วมโครงการแล้วก็ขอเอาผ้าเนี่ยไปรีไซเคิลเป็นเสื้อของทหารของ MK MK จะขอมาเอง MK ก็มาร่วมทำบุญมาถวายเอา MK มาถวายแล้วก็เอาบัตรมาให้ถวายให้ฉันยังไม่พอนิมนต์ให้ไปฉันอีกด้วยบัตรแล้วก็หลายๆหลายๆองค์กรตอนนี้เข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อที่จะมาช่วยกันลดโลกร้อนพระอาตมาก็เลยเป็นสะพานบุญนำธรรมแล้วช่วยกันคนเล็กคนน้อยถามว่าทำได้ไหมทำได้ตอนนี้ทุกจังหวัดตอบรับมาทั้งหมดนะและนอกจากประเทศไทยแล้วประเทศอินเดียก็ขอคิวแล้วก็ประเทศพม่าขอคิวนะแล้วก็ทีวีญี่ปุ่นมา4ช่องแล้วเมื่อวานก็มาช่องนึงแล้วก็วันนี้ก็ทีวีต่างประเทศช่องนึงทีวีไทยช่องนึงก็จะถ่ายทำวันนี้เพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนลุกขึ้นมาช่วยกันทำนะซึ่งตอนนี้ทีวีไทยมาทุกช่องทีวีญี่ปุ่นมา4ช่องทีวีเยอรมันมา1ช่องทีวีจีนมา1ช่องทีวีพม่ามา1ช่องมาถ่ายทำแล้วระเบิดแล้วไปตอนนี้จะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะว่าใจแดงไม่ได้มีความสามารถอะไรหรอกมีญาติโยมเป็นมือเป็นแขนนะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือทำได้ไหมได้ลุงโอคณาวิเศษนงแล้วก็สามารถทำได้จริงอาตมาก็จะนำเรื่องของการเริ่มต้นตอนนี้ก็เป็นรูปร่างชัดเจนแล้วก็ยุวพุทธก็เข้ามาร่วมโครงการก็เข้ามาร่วมอังกฤษทางงูเข้ามาร่วมโครงการแล้วก็จะมาคุยกันเอาจริงจังแล้วก็จะเทศเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ยุวพุทธแดกในวันที่30สิงหาสิ่งแวดล้อมก็คือสมเด็จพระคนช่วยกันทำและอาตมาก็คือเป็นผู้ลงมือทั้งหมดสมเด็จเนี่ยเป็นผู้เขียนเอามาจากพระไตรปิฎกและก็ยุวพุทธและก็คิดตามดูหลายองค์กรช่วยกันเป็นประชาสัมพันธ์เพราะนั้นก็พอจีซีเบื้องหลังเบื้องหลังสุดก็คือใช้ความรักตอนนี้ก็ทั้งหมดก็คือญาติโยมจะมีส่วนร่วมในการที่จะส่งก่อนก็ได้ช่วยสุขแวดล้อมเราเพราะนั้นคือทำคนเดียวไม่สำเร็จแต่ทุกองค์กรเพื่อนคนละไม้คนละมือทำสำเร็จจริงขออนุโมทนากับพี่เสียนงนะคะที่ได้ถวายเครื่องทำได้ทำงานได้